นับแต่กรุงศรีอยุธยาขาดไมตรีกับหงสาวดีแล้วไม่ได้เป็นสุวรรณปัตตภีเดียวกันนับแต่บัดนั้นศึกภายนอกประชิดชามพระนครมีเว้นวีรกรรมครั้งพระนเรศวรปล้นค่ายพม่าโอบร้องเข้าโจมตีดังพายุสงครามวิธีฆ่าศึกตั้งตัวได้ทันนำพลร่นค่ายปลายปีนปราบพระแสงดาบคาบมั่นไม่หวั่นไหวเขาฟันแทงแหวงองค์ตกลงไปชกาดไกรป้องปัดรัศกรองค์พระนเรศวรทรงทำการศึกอาถานักสมพระเกียรติยศขติยราชเป็นวีรกรรมทรงคาบดาบคู่พระไทยพระแสงดาบซึ่งทรงในกาลนั้นจึงปรากฏนามว่าพระแสงดาบคาบค่าย